โอเคครับจากที่มีคนถามว่าภาพนี้ทำยังไงนะคือภาพนี้ก็จะทำเส้นซิกแซกขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้อาจจะอธิบายค่อนข้างเร็วนิดนึงนะไม่ค่อยสบายนะตรงนี้จะสังเกตว่าเส้นซิกแซกเนี่ยมีสามน้ำหนักมีเข้มกลางแล้วก็ไฮไลท์นะครับผมคือเริ่มต้นเราก็ต้องมีรูปต้นฉบับก่อนหนึ่งรูปนะแล้วก็เอารูปมาถอดน้ำหนักนะแล้วก็เอาเส้นเนี่ยมาใส่นะครับผมมาดูวิธีทำกันมีรูปฮัทโซโลอยู่หนึ่งรูปเราจะทำให้มีทั้งหมดสามน้ำหนักก็คือมีนี่นะถ้าดูจากต้นฉบับก็จะมีเข้มนะกลางแล้วก็ขาวนะครับผมโอเคก็ copy ออกมากด alternate ค้างไว้แล้วกด shift ด้วยเพื่อทำการ copy ในแนวโน้นนะแล้วกด control d doc เพื่อคำซ้ำคำสั่งสุดท้ายนะก็ copy ออกมา copy ตรงนี้คอนโทรลดีนะคอนโทรลดีพอเรา copy มาเสร็จแล้วกดคอนโทรลดีด็อกมันก็จะ copy คำสั่งสุดท้ายออกมาโอเคนี่ง่ายๆต่อไปเราวาดเส้นนะวาดเส้นเตรียมไว้เส้นเนี้ยเส้นสีดำธรรมดาเราไปที่เอฟเฟกต์เลยทำให้เป็นซิกแซกนะครับdistort ซิกแซกนะครับก็ใส่ไป preview โอเคปุ๊บปุ๊บสมูทนะฮะค่าตรงนี้ปรับตามใจชอบพอแค่นี้แหละโอเคแล้วก็เส้นนี่มันจะเป็นถูกใส่เอฟเฟกต์อยู่นะฮะผมต้องการที่ให้มันเป็นเส้นธรรมดานะเป็นเส้นเลยเป็นสโตรกก็ไป edit ไปที่ object แล้วก็ expand เรียบร้อยคราวนี้ก็จะ copy เส้นตัวนี้นะออกมาให้เป็นคลื่นอย่างนี้เลยก็ได้ผมว่ากด shift แล้วกด alternate shift นะเพื่อ copy ออกมาแล้วกด control d เหมือนเดิมเหมือนเดิมไปไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแปลกใหม่รถดีนะก็เปี้ยมารถดีก็บอกมาเรื่อยๆพอใหญ่กับรูปละถ้าใหญ่กับรูปละโอเคใช่ไหมโอเคเต็มรูปละประมาณนี้รูปนี้คือชุดเงาใช้สโตรกผมจะเซตสโตรกไว้สองพอยต์นะสำหรับเงากรุ๊ปไว้ก็เปี้ยมานะครับผมแล้วคอนโทรลดีนะอันนี้คือมิดโทนสักพอยต์เดียวพอนะสีกลางส่วนนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งพอยต์พอสีขาวด้วยโอเคส่วนรูปเนี่ยเราจะแยกน้ำหนักคัดน้ำหนักออกมาเป็นสามน้ำหนักคือเงากลางแล้วก็ไฮไลท์นะฮะคร่าวๆโดยใช้trace นะฮะเมทริกซ์ตรงนี้นะฮะก็ผมก็เลือกมาสักอันนึงก็ได้ใส่มาสักอันนึงขำๆไปก่อนใส่ไปผมใส่ตั้งกันไว้โลโก้นะฮะตรงนี้จะมีพารามิเตอร์เมทริกซ์แพนเนลเปิดออกมานะฮะก็ใช้ตัวนี้นะ black and white เนี่ย black and white อยู่ที่ตัวนี้นะฮะ threshold หรืออ่านว่าอะไรกันสักอย่างนะก็เริ่มที่100แล้วกันผมเริ่มที่100แล้วกดโอเคโอเคเรียบร้อยนะ100นี่100นะส่วนอันนี้เป็น black and white black and white อันนี้150นะคนละแบบอ่ะอันนี้คือค่ากลางนะถัดไป200จริงถ้าเราทำเยอะๆมันก็จะยิ่งสวย black and white โอเค200โอเคอันนี้ก็จะได้เฉพาะสีขาวเราจะเอาเฉพาะสีขาวครับส่วนอันนี้เราจะเอาเฉพาะแต่ต้องคอนเวิร์ตจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มจากการที่ทำรูปเนี่ยหลังจากที่เราทำ image trace แล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันมีน้ำหนักต่างกันแล้วปิดไปก็ expand ออกมาให้มันกลายเป็นเวกเตอร์เห็นไหมเวกเตอร์ละ expand มันโอเคข้างบนเลยนี่แล้วก็เอารูปมาเรียงอยู่ข้างในเนี่ยให้พอดีกันนะก็เลือก2รูปปึ๊บอะไรตรงกลางนะฮะก็ให้มันอยู่ตรงกลางพอดีตรงกลางรูปพอดีอย่าคิดมากทำไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคมันคือการจัดนะฮะจัดวัตถุจัดเรียงวัตถุให้อย่างรวดเร็วนะคราวนี้ผมจะส่งไปข้างหลังหมดเลยนะ Control Shiftแล้วก็บอลใบไม้ส่งไปข้างหลังส่งเส้นไปข้างหลังก่อนโอเคคอนโทรลชิปบอลใบไม้นะเลือกมันแล้วก็คอนโทรลชิปบอลใบไม้หรือที่ขวา arrange set to back
ถ้ายังใช้ไม่คล่องแนะนำไปดูวิดีโอตัวแรกๆก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันทางมึนนิดนึงที่เราใช้ก็คือทางเวนซี่นะคราวนี้เราเลือกเจ้าตัวเส้นก่อนเส้นเก่าที่จะไปทำเงานะแล้วก็เมคแม็กซ์ทางเวนซี่บางคนจะเล็กนิดเดียวเราก็ต้องมาโชว์ออปชันก่อนนะโชว์ออปชันตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะเป็นแบบนี้เล็กๆต้องกดโชว์ออปชันเลยนะจะใหญ่อย่างนี้โอเคแล้วก็Make Max okay. อย่างนี้นะเราก็จะได้แถบสีดำขึ้นมาซึ่งคราวนี้เส้นจะหายไปเห็นปะจะมองไม่เห็นเส้นแล้วเพราะว่าสีดำแปลว่ามองไม่เห็นสีขาวแปลว่าทึบแสงสีดำสีขาวสีดำเนี่ยก็คือมองไม่เห็นคือหายไปนะใสๆนะสีดำคือใสคราวนี้เราจะแทนเอาไอ้เส้นเนี่ยไปแทนที่สีขาวนะแทนที่สีขาวจริงๆต้องแทนที่สีดำนะแต่เดี๋ยวเราจะสลับกันให้เป็นสลับค่ากันนะนะจริงๆเราก็จะเอาเส้นเมื่อตะเกียบนะไปแทนที่สีขาวแล้วก็เลือกรูปนี้นะฮะกด Ctrl X ตัดออกไปเลยนะคัดเก็บไว้แล้วนะแล้วก็เลือกตัวนี้ใช่ป่ะเราก็มาเลือกในฝั่ง Max Ctrl V Ctrl Shift V เพื่อให้ลงไปที่เดิมเดี๋ยวมันจะได้พอดีนะแล้วก็ Invert ค่ามันก็จะกลับมาเป็นที่เงาเราก็ทำแบบเดิมนะฮะนี่กลับไปที่ตัวนี้ครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยส่วนมานี่ก็ x ลด x แล้วก็มานี่ไปคลิปลิมิต x ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะถ้ายังไม่คล่องจะทำไม่ได้นะปุ๊บลิมิต x แล้วใส่ลงไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อยู่แล้วปล่อยมันไปจริงๆผมอยากได้เฉพาะแค่ข้างในข้างนอกไม่ต้องเอาด้วยด้วยซ้ำนะคราวนี้เราได้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเพราะเมื่อกี้เราจัดเรียงกันเรียบร้อยแล้วเราก็ปั๊บปั๊บก็จะโอเคสวยเลยจะจบนะฮะนี่คือเทคนิควิธีการทำนะภาพแบบนี้จริงๆเราจะเอาสีขาวๆออกก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบก็ค่อยมาตัดมันออกไปทีหลังนะครับผมอันนี้คือวิธีการทำใช้ transparency ใช้ mask transparency กับ threshold นะเพื่อในการทำภาพแบบนี้นะโอเคนะครับผมก็ยังไงก็ลองดูนะถ้าใครทำได้ทำไม่ได้ยังไงอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงต้องทำความเข้าใจเรื่อง mask ถ้าเราเข้าใจเรื่อง mask ก็จะทำได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ